สวัสดีครับผมทุกท่านครับผมตุยมิวสิกครับนะก็มีหลายคนพอรู้จักผมบ้างนะครับผมนะก็แนะนำทำเอฟเฟกต์ชาร์กนะครับชาร์กเอฟเฟกต์ชาร์กคือวันนี้อย่างที่หัวข้อที่ผมพิมพ์ขึ้นมาเนี่ยนะก็คืออยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนเนี่ยลุกขึ้นมาแต่งเพลงเพื่อเป็นของตัวเองนะครับถามว่าทำไมต้องแต่งเพลงเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่เราเกิดความภูมิใจมากๆนะครับนะแรกๆเลยนี่ผมก็ไม่ได้แต่งเพลงอะไรเก่งอะไรมากมายนะครับผมนะหลังๆมาเราเริ่มนะหลังจากที่เราแต่งเพลงแรกเพลง1เพลง2เพลง3ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเกิดทักษะในการแต่งเพลงนะครับทักษะตรงนี้บางคนก็อาจจะเกิดจากร้องเพลงบ่อยนะครับบางคนก็อาจจะเกิดจากการเล่นดนตรีเยอะๆนะครับผมนะบางคนก็อาจจะเกิดจากการฟังเพลงบ่อยนะฮะแต่ร้องไม่ค่อยเป็นนะครับผมนะนะในส่วนตัวผมเองแล้วเนี่ยก็พอมีร้องเพลงอยู่บ้างนะครับเราก็เลยอาศัยทักษะตรงนั้นเข้ามาเพื่อในการที่จะฝึกแต่งเพลงนะครับนะอันนี้ก็อยากให้ทุกท่านลองดูครับผมนะในการแต่งเพลงในสไตล์ที่เป็นผมนะครับผมจะใช้คอร์ดง่ายๆนะไม่ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็เมโลดี้เนี่ยก็แต่งง่ายๆนะครับนะให้ฟังแล้วดูแบบลื่นหูนะในแบบสไตล์ผมนะครับแล้วก็เขียนเนื้อเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับผมบางคนแต่งทำดนตรีอะไรเยอะแยะเป็นนะครับแต่ว่าเขาอาจจะเขียนเนื้อไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยก็ต้องไปจ้างคนอื่นเขียนนะครับนะมีอยู่เพลงหนึ่งที่ผมแต่งนะแล้วก็ผมรู้สึกชอบมากนะครับการแต่งของผมเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าเราจะต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปในสถานการณ์นั้นๆนะครับแล้วเราจะจินตนาการคำออกมาได้นะครับลองฟังดูครับผมนะเพลงนี้ผมเกิดขึ้นเนื่องจากว่าผมคิดถึงครอบครัวของผมนะครับซึ่งอยู่ต่างจังหวัดนะครับซึ่งวันนั้นเราก็อยู่คนเดียวนะเราก็แต่งเพลงขึ้นมาเอ๊ะเราจะคิดถึงเขานะเราคิดถึงเขาเนี่ยเราอยากจะแต่งเพลงลักษณะเป็นแบบไหนก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาครับผมนะลองดูครับผมเพลงนี้ชื่อว่าเพลงคิดถึงห่วงใยครับแสงดวงดาวสดใสอยากฝากดาวส่งใจเธอว่าฉันมีเธอเท่านั้นฝากคอยดูแลดูแลเธอแทนฉันฝากกอดเธอเมื่อวันที่เธอหนาวรักฉันยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงเธอรู้ไหมรักมันคงพักดีต่อเธอรักเธอเสมอทุกค่ำคืนหลับฝันถึงเธอตัวย้อนรักแม้ว่าเราห่างกันแสนไกลในใจมีเพียงเธอนั้นนะชีวิตรู้ว่าอยากบอกให้รู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหนสิ่งเลวร้ายผ่านไปสิ่งดีๆเข้ามาจงอย่าได้แม้ดวงฟ้าจะห่างไกลแต่ดวงใจคิดถึงกันหลับฝันยังนอนละเมอฝากรักไปกับดาวส่งดาวไปหาเธอ
ว่ารักรักเธอนิรันดร์นานาเธอเอ่ยชีวิตเวนานาเอ่ยชีวิตเวครับผมนะเพลงนี้ก็เป็นเพลงชื่อว่าคิดถึงห่วงใยนะครับผมหลังจากที่ผมแต่งแบบนี้แล้วอันนี้คือเป็นสไตล์ที่เป็นแบบผมนะครับนะทีนี้เนี่ยผมอยากจะเอาเพลงนี้ให้วัยรุ่นได้ร้องเพลงนะครับนะก็เอาอันดับแรกก็คือให้ลูกเราลูกสาวเราร้องเพลงก่อนนะครับนะน้องเปียโนกับน้องเพลงนะครับนะก็แต่งขึ้นมาแต่ทีนี้เนี่ยถ้าให้เขามาร้องในลักษณะเป็นสไตล์แบบนี้เนี่ยเขาอาจจะอึดอัดเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าเป็นเพลงโอ้เป็นเพลงในยุคของพ่อนะแบบเป็นสไตล์ของพ่อแต่งยังไงให้เป็นในสไตล์ของหนูบ้างสิพ่ออะไรอย่างเงี้ยครับนะตัวผมเองผมก็ใส่เป็นคำร้องที่เป็นแรปขึ้นมานะให้ดูแบบดูกระจับกระเฉงหน่อยคึกคักคึกคักหน่อยนะครับนะก็ใส่เป็นสไตล์แรปก็ฝึกแต่งนะตอนแรกเราไม่เข้าใจเรื่องของแรปหรอกนะครับว่ามันจะคล้องจองอะไรมันไปมาเป็นแบบไหนทีนี้ก็ฝึกนะไปร้องไปดูสไตล์แรปนะว่าเขาร้องมีคำคล้องจองแบบในขณะเป็นแบบไหนนะครับเราก็เอามาลองฝึกดูนะครับฝึกแต่งดูเฮ้ยจึ๊บจะตับจึ๊บจึ๊บจึ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาปรับให้กับเข้ากับเพลงนี้นะครับชื่อว่าเพลง I Miss You นะครับคิดถึงห่วงใยนะครับใส่เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับนะเพื่อให้ดูแบบดูโมเดิร์นขึ้นนิดนึงทีนี้ในการทำดนตรีเนี่ยถ้าตัวเราทำไม่ได้อย่างตัวผมเองเนี่ยผมจะทำดนตรีที่เป็นโมเดิร์นไม่ได้นะทีนี้ผมก็ต้องไปจ้างคนทำนะครับเพราะว่าไปจ้างคนทำอันนั้นเขาเรียกว่าเราพึ่งพาอาศัยกันนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าตัวเราเองเนี่ยทุกคนเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เก่งทุกอย่างหรอกครับผมนะครับนะแล้วก็ทำเท่าที่เราสามารถที่จะทำได้นะในส่วนตัวของผมเองผมก็อาจจะโอเคปิกกิ้งกีตาร์นะครับโบเกนกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงแล้วก็แต่งเนื้อขึ้นมานะครับส่วนในเรื่องของดนตรีเนี่ยก็ต้องให้คนที่เขามีความชำนาญมากขึ้นที่จะแต่งให้ทำให้กับเราครับผมนะนี่ก็เป็นไอเดียอีกหนึ่งไอเดียนะครับผมนะอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนลุกขึ้นมานะครับเขียนเพลงแต่งเพลงขึ้นกับให้กับตัวเองนะครับผมไม่แน่นะครับผมสักวันนึงนะเพลงนี้มันอาจจะมาสร้างรายได้ให้กับคุณในอนาคตต่อไปครับนะครับนะคิดถึงห่วงใยครับนะนี่ก็เป็นการเปิดเผยการแต่งเพลงครั้งแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมีในสเต็ปต่อไปครับนะอยากให้ทุกท่านลุกขึ้นมาครับนะเพื่อมาสร้างสรรค์ผลงานตัวเองครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ